ประกาศเลยไหมว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยคือจะทาอย่างนั้นก็ทําไม่ได้อีกเช่นเดียวกันครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะตอนนี้เรามีความจําเป็นต้องไปประชุมไปพูดคุยกับนานาชาติเราเองก็ไม่อยากจะถูกแบนด้วยใช่ไหมฮะแม้กระทั่งอาเซียนด้วยกันเองซึ่งณนะตอนนึงก็มีความรู้สึกว่าเออดูเฉยๆดูมีทีท่าที่เฉยๆไม่ค่อยขยับตัวเท่าไหร่กับประเด็นของสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมานะครับแต่ว่าณตอนนี้ก็ขยับตัวกันเยอะส่งเสียงกันเยอะ และล่าสุดผู้นําคุณมินออนไลน์ก็ไม่ได้ไปด้วยใช่ถูกต้องครับแต่คนในประเทศมีินมาสามารถมาได้นะใช่แต่ว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการทํารัฐประหารน่ะไม่มีสิทธิ์มาใช่ไม่อยากให้มาไม่เต็มใจให้มาเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถบอกได้หรอกครับว่าเราเป็นยังไงก็คงจะแอบแอบกันอย่างนี้ต่อไปแต่ว่าในใจคนในประเทศไทยอืมรวมถึงใจคนที่เป็นสื่อต่างชาติะผมว่าเขาเข้าใจกันแล้วแหละใช่ใช่ถูกต้องครับแต่เมื่อกี้คุณปลาบอกว่าจําเป็นยังจเป็นต้องไปพูดคุยอยู่หรอ หมายถึงว่าพี่ตัวบอกว่าต้องไปพูดคุยกับต่างชาติกับเพื่อนเพื่อนบ้านเลาเนี่ยว่าที่บอกว่าถ้าเกิดเราเราประกาศไปเลยว่าเราไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเออเออเรายังต้องพูดคุยกันอีกนะฮะต้องพูดคุยสิฮะก็ต้องทําความเข้าใจแหละเพราะว่าด้านพูดนําเราไปก็ไม่เห็นคุยแล้วอ๋อไม่กระเพราะก็เพราะไม่กล้ายอมรับไงว่าเราไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่ประชาธิปไตยไงใช่ก็คือจะอ้าง ว่าเราเป็นประชาธิปไตยเพื่อผลประโยชน์อะไรแบบนี้แหละแต่พอในประเทศมันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยไงคือเพื่อผลประโยชน์ที่ว่าเนี่ยก็คือเหมือนสามารถคุยกับนานาอารยประเทศได้ว่าแบบเอ้ยเราเหมือนกันเลยนะเราเหมือนกันเลยนะพูดคุยกันได้เราเป็นผู้มีอารยะแล้วชเราเป็นประชาธิปไตยซึ่งก็แบบว่าต่างชาติเขาจะแบบไม่อะไม่ไม่มึงไม่คือสื่อระดับโลกเขาก็พาเรดกันพูดถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนแล้วก็ ปัญหากฎหมายที่มันมีปัญหาเนี่ยอเออเขาก็พูดกันมาตลอดเวลาแล้วก็นี่ก็เพิ่งมีคำตัดสินของศาลนี่ออกมาต่างชาติเขามองกันว่ายอย่างไรเมื่ะจะเป็นจากฝั่งสหรัฐอเมริกาฝั่งยุโรปเขามองว่ายอย่างไรนะครับหรือในเอเชียด้วยกันเขามองว่ายอย่างไรก็มีเขาก็เขาก็เห็นชัดกันหมดนะครับใช่คือ <c oughs> มึงคิดว่าพวกกูกินญ้าหรือไงครับผมก็ใจไหมฮะ เออคือจะไปพูดในต่างชาติที่ไหนฟังว่าคุณเป็นประชาธิปไตยอะ่ะก็ไม่มีใครเขาเชื่ออยู่แล้วใช่เราเพิ่งเพิ่งมีการตอกย้ํามาจากหน่วยงานอย่างเป็นทางการตัดสินกันออกมาแบบนี้เนี่ยเขาจะมองออกมาได้ยังไงว่าประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยใช่อะและ<ม>คือคืออย่างที่บอกไปคือคําพูดที่ว่าที่เขาเฝ้ามองมขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นคําพูดที่เออน่าสนใจว่า<ม>เป็นการใช้สิทธิ<ม>หรือเสรีภาพครับเพื่อล้มล้างคือหมายถึงว่าคุณมีสิทธิ และคุณมีเสรีภาพซึ่งแน่นอนมันควรจะมีในระบอบประชาธิปไตยคุณมีสิทธิและมีเสรีภาพนั้นถูกต้องแล้วในการส่งเสียงในการเรียกร้องอะไรก็ตามที่คุณต้องการจะเปลี่ยนแปลงหรือต้องการจะทําให้มันดีขึ้นหรือต้องการจะให้ไม่มีเลยก็ตามใดๆก็ว่ากันไปแต่เนี่ยเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพที่คุณพึงมีนะแต่เป็นการใช้เพื่อล้มล้างระบอบการปกครองผมว่าต่างชาติเขามองเข้ามาเห็นประโยคเนี้เขาก็คงจะคิดในใจว่า แล้วตกลงมันมีสิทธิและเสรีภาพเปล่าวะน่ะใช่ถ้าเกิดว่ามีมแต่มีแบบนี้แต่ไม่ได้นะก็ใช่ปะ<ช>ก็คงมีความแปลกๆอยู่<ช>มือนก็คือไอ้สิ่งที่ผู้ชุมนุมหรือว่าแกนนำเนี่ยเรียกร้องเนี่ยทุกอย่างมันก็ยังคงอยู่ในขอใช้คำพูดของคุณไอติมแล้วกันนะครับมันกย็ยังอยู่สิ่งที่เขาเรียกร้องเนี่ยม,มันยังอยู่ในร่ม หรือว่ายังอยู่ใน,ในภายใต้กรอบของประชาธิปไตยไงใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิรูปใช่ไหมครับนะบเพราะว่าคือมันไม่เท่ากับการล้มล้างนะครับนะฮะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็คือที่ผมรู้สึกว่า มันค่อนข้างชัดเจนมากๆก็คืออย่างการแก้กฎหมายใช่หนึ 2> 1, 2, เนี่ยก็เป็นกฎหมายกฎหมายหนึ่งที่อยู่ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่เหรอถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่มันต้องอัปเดตมีอะไรที่ต้องแก้ไขอะไรแบบนี้เพื่อปรับปรุงให้มันมีความรัดกุมมีประสิทธิภาพแล้วก็มันให้มันดียิ่งขึ้นเนี่ยมันก็คือสามารถแก้ไขได้ไงใช่ก็คือมันยังอยู่ในกรอบและระบอบของประชาธิปไตยอยู่มันไม่ได้แปลว่าการที่จะแก้กฎหมายตัวนี้เนี่ยมันนําไปสู่การล้มล้างหรืออะไรก็ตามคือแบบว่า คือเป็นใครก็ดูออกนะครับเป็นใครก็ดูออกจริงๆนะและและไอ้ครั้นจะบอกว่าอย่างอย่างที่คุณไอติมพูดเนี่ยถ้ายกตัวอย่างมาใช้คือหนึ่งก็คืออยู่ในกรอบอ,อยู่ในร่มของประชาธิปไตยข้อเรียกร้องเหล่านี้ประชาธิปไตยก่อนนะอ,อีกอันหนึ่งก็คือว่าและก็ยังอยู่ในกรอบอของรัฐธรรมนูญด้วยใช่ซึ่งรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศใช่อยู่ในกรอบเดียวกับระบบระบบการปกครองของประเทศและอยู่ในกรอบของกฎหมายสูงสุดของประเทศ สองเรื่องนี้ทำให้เรามีสิทธิและเสรีภาพที่จะทำออย่างไรก็ดีกลับกลายเป็นว่าประชาชนเข้าใจผิดเพราะคำตัดสินออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าเหล่านั้นคือการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างระบอบการปกครองแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าเราทุกคนก็ต้องย้อนกลับมาคิดว่าเหรอเราเข้าใจผิดหรอือหรือว่าเราเข้าใจถูกแล้ว <laughs> แต่แค่มันไม่ตรงเท่านั้นเอง yeah. จะไปจะไปเชิงถึงขนาดว่าอ๋อ,อที่ผ่านมากูเข้าใจผิดมาตลอดตอนนี้กูจะได้เข้าใจเสียใหม่ก็ไม่ใช่ว่ะแต่ว่าผมว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยอ่ะอที่ผ่านมาค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่ารัฐบาลไทยอ่ะเป็นหรือผู้มีอำนาจในประเทศไทยอ่ะอืก็คือเป็นชาติประเทศไทยเนี่ยผมว่าได้รับการเลเบลไปแล้วแหละและต่างชาติเาก็มองกันว่าเป็นชาติที่ว่า,ยาอย่างทําอย่างเป็นชาติที่ไม่รักษาสัญญ,ญาใช่คือพูดอย่างหนึ่ง นะฮะแต่พอถึงเวลาจะทำเนี่ยก็ทําอีกอย่างนึงใช่นะคือมันก็เลยมันฟังดูมันก็เลยดูเป็นอะไรที่มันไม่น่าเชื่อถือคือใช่คือด้วยที่มาของผู้มีอำนาจในประเทศนี้เนี่ยมันก็ไม่โปร่งใสใช่มันก็ผิดหลักการมันก็วิปริตอยู่แล้วนะครับนะฮะก็คือพอมันพอมันมันดูไม่น่าเชื่อถือตั้งแต่ต้นเนี่ยแล้วยิ่งการกระทําแบบ t r a เ k record ที่ผ่านมาเออตั้งแต่เข้ามา7จปี8ปีแล้วเนี่ยก็คือมันก็เห็นได้ชัดว่าใช่ บอกว่าอย่างแต่เวลาทํามาทําอีกอย่างหนึง่งคือประเทศไทยเราตอนนี้มี2อ,อย่างซึ่งก็ไม่ได้งดงามทั้งสองอย่างหนึ่งคือบอกว่าจะไม่ทําแล้วทำํำ กับสองบอกว่าจะทำแล้วไม่ทำใช่ไม่ได้ดีไม่ได้ดีสักอย่างแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยก็เพิ่งเป็นวันที่ไปรายงานไปตอบคำถามใช่ใช่ไหมกับตัวแทนจากทั่วโลกเลยนะครับและประเด็นที่สำคัญมากๆเลยก็คือประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนใช่แล้วประเทศทั้งยเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็บอกว่าเฮ้ยคุณต้องปรับปรุงนะในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยใช่คุณต้องทำให้มันดีขึ้นแล้วหลายๆประเทศก็พูดในประเด็นของ กฎหมายมาตราน1นึว่าต้องมีการแก้ไขหรือว่าต้องมีการพูดถึงประเด็นนี้ยอย่างจริงจังอ,อะไรแบบนี้ซึ่งก็เออแล้วแล้วเ,เ,เราก็แบบก,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 ก็ให้ทาไงอะ่ะก็แบบว่าเออเราให้ความสําคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนแต่กฎหมายนี้นี่แบบอู้ไม่ได้มันผูก,ม,ผกมันผูกกับประวัติศาสตร์มันผูกความมั่นคงของเราอะไซึ่งเราก็มีข้อสวดมันก็ดูย้อนแย้งนะพอคุณบอกว่าเฮ้ยเราแบบเชื่อมั่นแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างยิ่งซึ่งเราก็มีข้อ มันขัดอ,ะอ่ะเออ,อเพราะไอสิ่งที่มันขัดกับสิทธิมนุษยสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงแล้วเราได้เห็นการกระทํต่างต่างต,ตั้งแต่การทํารัฐประหารเข้ามาเนี่ยอของรัฐบาลล่าสุดเนี่ยก็เห็นชัดเจนว่าเส้นทางในการมีอํานาจอยู่เนี่ยอของรัฐบาลน,นี้เนี่ยม,มันมันมีการตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็นของสิทธิมนุษยชนเยอะแยะมากมายคือตั้งแต่หยุดพิย่นทุกวันเนี่ยว่างั้นดีกว่าแล้วคุณก็ยังไปบอกว่าเฮ้ยเราให้ความสําคัญนะ คือแบบคุณกล้าพูดซึ่งมันจะเป็นได้ไงว่าในเมื่อการกระทําคุณมันไม่ใช่อ่ะใช่แล้วก็เมื่อกี้คุณมุกพูดมาก็น่าสนใจนะครับว่าเหมือนว่าถ้ามีงานไหนหรืออะไรก็ตามที่มีสื่อต่างชาติเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยยอมไปนะฮะเดี๋ยวเออเดี๋ยวเกิดไปเจอแบบบ b บซสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยหรือใครสัมภาษณ์ใช่หรือสื่อต่างประเทศสัมภาษณ์เจอเจอแบบเขาเรียกว่าอะไรว่าเจอเจาะประเด็นแบบไม่เกรงใจอ่ะใช่แล้วไม่มีโอกาสที่หลีกเลี่ยงอ่ะ จะให้ตอบอย่างนี้แล้วก็แบบว่าเอ้ยฟังนู่นนี่ก่อนไม่ตอบอันนี้ก่อนตอบอันนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวให้อธิบายแต่ตอบก่อนผมว่าที่ผ่านมาค่อนข้างชัดเจนนะว่าเขาอ่ะไม่กล้าเจอหน้าสื่อต่างชาติสื่อไทยยังไม่ค่อยอยากเจอเลยใช่จะไปเจอได้ยังไงแล้วคงรู้แหละว่าถ้าไปเจอสื่อต่างชาติคงตอบอะไรไม่ได้เลยสักอย่างใช่ขนาดสื่อไทยอะ่ะว่าบางทียังมีอารมณ์แบบว่าเขาพูดอะไรมาก็ช่วยเขาขำเขาพูดอะไรมาก็นั่นนู่นนี่แต่ก็ยังไม่ค่อยจะกล้าเจอเท่าไหร่ ยิ่งเป็นสื่อต่างชาติที่ก็จบไปเลยใช่เขาไม่ตลกด้วยไงใช่เขาไม่ตลกเขาไม่หัวราะเป็นเป็นเพื่อนคุณนะใช่เขาไม่ได้อยู่เขาไม่ได้อยู่ในในระบอบที่มีความรู้สึกว่าคุณเป็นบุคคลที่น่าเกรงใจแต่อย่างใดนะเพราะว่ามันก็เป็นคนนะแต่ว่าจริงๆมันมีอีกประเด็นหนึ่งนะที่ผมมีความรู้สึกว่าน่าสนใจมากเพราะว่าเขาบอกว่าการเออมีมีหลายๆคนวิเคราะห์ว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วอะครับที่เราได้พลังประชารัฐมาเนี่ยมันเป็นการเลือกตั้ง อีกหนึ่งครั้งที่ไม่ใช่การเลือกตั้งในเชิงนโยบายแต่เป็นการเลือกตั้งในเชิงอุดมการว่าจะเอาไหมพเด็จการเนี่ยจะเอาไหมถ้าไม่เอาวิธีการเลือกมันควรจะเป็นแบบนี้นะนึกออกปะมันไม่ใช่เชิงนโยบายสะทีเดียวว่าแบบปากท้องอะไรต่างๆกันนาบบาบลานนู่นนี่มันมันเป็นเชิงอุดมการว่ารับไหวไหมเนี่ยพเด็จการปกครองประเทศอยู่เนี่ยแล้วมีพักพักหนึ่งที่กําลังจะเชื่อชูให้พเด็จการเป็นนายกเนี่ย เอาไหม<อ>ไหวไหม<อ>หรือประเทศชิบหายมากเพียงพอแล้วจนไม่ควรจะเอาเอถ้าคิดว่าจะไม่เอามันก็มีรูปแบบการเลือกอที่คุณสามารถจะทำได้<อ>แต่ถ้าคิดว่าจะเอามันก็มีรูปแบบที่คุณสามารถจะทำได้ในแง่ของพักว่าพักไหนคุณควรจะเลือกอถ้าอยากให้พวกเขาเหล่านั้นอยู่ต่อ,อมันมันก็มีมันก็มีรูปแบบนี้ออกมาแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าพักเพื่อไทยจะได้จำนวนสที่นั่งสสเยอะที่สุด แต่สุดท้ายมันก็เป็นพักพลังประชารัฐใช่คือที่ได้จัดตั้งรัฐบาลเนอะ <laughs> ที่ได้จัดตั้งรัฐบาล <laughs> แต่ผมแค่จะตีความให้ฟังให้ฟังง่ายๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมติว่าคุณตัดสินใจสมมติว่าคุณกับผมเนี่ยเรานั่งคุยกันใช่ไหมแล้วเราตัดสินใจว่าเฮ้ยกูไม่เอาเผด็จการแล้วหรือกูไม่เอาตั้งแต่วันแรกด้วยมันก็จะมีพักบางพักที่เรามั่นใจว่าถ้ากูเลือกพักนี้เนี่ยเขาไม่เอาเผด็จการแน่ๆกับมีพักบางพักที่เรามีความรู้สึกว่า เลือกไปเนี่ยเสี่ยงนะอืเสี่ยงนะไว้ใจไม่ได้นะมีสิทธิผิดคําพูดนะมึงซึ่งเป็นพักไหนคุณผู้ชมก็ลองคิดก็รู้แล้วกันฮะก็ลองนั่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมแค่มีความรู้สึกว่าพอเราเปิดใจให้กับพักพักหนึ่งอ่ะทั้งทั้งที่เรามีอุดมการณ์ว่าเราจะไม่เอาประชาธิปไตยอ่ะเราไปกาให้มันเสี่ยงทําไมวะนึกออกไหมถ้าอุดมการ์เราแน่วแน่ว่าว่าเราเราเกลียดเผด็จการอ่ะ ก็อย่าไปกาให้มันเสียงสิเออราก็กาอันที่มันไม่เสียงสิในแง่ของเชิงอุดมการณ์แต่ณตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอุดมการณ์ระหว่างประชาชนกับเผด็จการว่าจะเอาหรือไม่เอาแต่ในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยผ่านการตัดสินครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นการเลือกตั้งระหว่างประชาชนกับอะไรอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเมื่อมันชัดเจนมากขึ้นว่าณตอนนี้เป็นการเลือกตั้งระหว่างประชาชนกับอะไรอ่ะแล้วคะแนนฝั่งประชาชนเนี่ย มันท่วมท้นมากกว่าตอนที่ประชาชนเจอเเด็จการอ,อีกอมันชัดเจนนะเออมันจะหนักขนาดไหนมันจะหนักขนาดไหนถ้ามันชัดเจนในเบอร์นั้นน่าสนใจนะ <laughs> ปลาล์มพูดหน่อยครับพักไหนครับ <laughs> <laughs> ครับผม <laughs> ถูกต้องครับนะฮะเออนะฮะ,นะฮะส่วนคุณคุณสุกัญญาบอกว่าเออขอฟ้องเลยว่าเราหมดแรงจากเมื่อวานนี้โอเมื่อวานนี้น่าจะ เอ่อใช้ใช้พลังงานกับความคิดอะไรต่างไปเยอะพอสมควรนะครับใช่ผมว่าทุกคนเลยครับอันนี้พี่มิเกลนี่ครับอ้าวใช่ครับอ้าวพี่สุกัญญามิกเกลสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่คิดถึงนะครับครับผมนะฮะเราขอฟ้องว่าเราหมดแรงจากเมื่อวานลาบลาถึงวันนี้เลยครับอ๋อครับผมนะฮะไม่ได้พี่โหอย่าเหนื่อยครับอย่าไปอย่าไปแพ้วฮะอันนี้มันเห็นเส้นทางชัดเจนแล้วครับนะะผมว่ากลับเป็นเรื่องดีซะอีก ใช่นะครับนะที่ที่เราได้ความชัดเจนแล้วนะครับนะว่าอ่ะเราจะเดินทางไปเส้นทางไหนนะครับครับผมอ่านะจุกมากครับจอสครับผมเข้าใจครับพี่เออนะครับอ่ะต่อกันดีกว่านะครับนะก็เมื่อกี้ได้ฟังกันไปแล้วนะครับว่ามุมมองนะครับของสื่อต่างชาติเขามองกันว่าอย่างไรนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่เอามาฝากกันเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วเป็นแค่น้ำจิ้มแหละนะครับจริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้นะครับเราเปิดด้วย U.S.News ใช่ไหมครับ เอ่อบลูมเบิร์กนะครับมีรอยเตอร์สนะครับมี AP มี BBC นะครับนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วช่วงท้ายก็พูดถึงเดอะการเดียนด้วยครับผมบที่บอกไปนะครับว่าเฮ้ยเขามองว่าเป็น judicial coup ครับมผม judicial coup นน่นเองนะครับอะไรนะตุอะไรอะไรนะอ, <c oughs> อะไรนะ อะไรตุลาการอะไรตุลาการรัฐประหารตุลาการรัฐประหารใช่ปะเขาเรียกว่าอย่างนั้นไหมรัฐประหารโดยตุลาการเออรัฐประหารโดยตุลาการก่อนที่เราจะเข้าข่าวต่อไปนะครับผมก็มีข่าวอัปเดตมาเลยครับว่าแอสตันวิลล่าได้ผู้จัดการทีมคนใหม่แล้วครับใครเขามีนามว่าสตีเวนเจอราดครับจริงมะเนี่ยโอ้โหกลับอังกฤษแล้วครับผมกลับอังกฤษแล้วนะครับโอ้โหสามปีครึ่งสามปีครึ่งอ้าวโถอย่างนี้ปีหน้าแอสตันวิลล่าได้แชมป์เลยดีวะ <laughs> แต่ปีนี้ปีนี้ผู้พวกผู้จัดการทีมที่เป็นอดีตนักบอลดังๆก็ามาหลายคนนะมาพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันถึงเวลาของยุคเราที่เป็นนักเตะจะมาเป็นผู้จัดการทีมแล้วและวีเวร่าก็ไปคริสตัลพาเลสใช่ออนะครับซึ่งก็ใช่ใช่อยู่คริสตัลพาเลสไปแล้วออนะครับเออแล้วก็วันก่อนเขาเพิ่งขาเพิ่งมีงานแบบงานเลี้ยงใหญ่มากของของแบบเออคือแบบของอาร์เซนอลละมั้งแต่ว่าคือมันเป็นแบบเป็นการรวมตัวกันของเอ,อ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอเกี่ยวกับการการฉลองว่าเวงเกอร์อ่แบบ invincible อ่ะว่าไม่ได้ไม่ได้แพ้ในฤดูการอะไรอะไราเงี้ยเออเป็นไรพ่ายอะไรแบบนี้นะครับนะก็เจ๋งดีเหมือนกันนะครับครับผมะฮะคุณสุพันธ์นีแฟรงค์บอกว่าเราจะลดน้ำหนักจริงๆสัทีเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อรอดูความชิบหายใช่ไหมฮะล่มจมล่มจมของพวกพเผด็จการและประิทติของประเทศค่ะ เป็นกำลังใจให้เราด้วยเป็นกำลังใจให้เลยครับสู้ๆครับสู้ๆครับเออนะครับนะฮะโอเคนะครับ